สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับนะคะสู่ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ค่ะวิชาวิทยาการคำนวณนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะเจอครูเอเหมือนเดิมนะคะยังไงเทอม2นะคะเราก็ยังเรียนออนไลน์อยู่นะคะเนื่องจากสถานการณ์นะคะยังไม่ปลอดภัยค่ะนักเรียนคิดถึงเพื่อนๆหรือยังคะคิดถึงโรงเรียนไหมดังนั้นนะคะนักเรียนต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเพื่อเตรียมพร้อมนะคะในการเปิดภาคเรียนที่เราสามารถมาโรงเรียนได้ค่ะนักเรียนเอาค่ะวันนี้นะคะครูอิงก็จะมานะคะเฉลยข้อสอบนะคะที่เราสอบของภาคเรียนที่1นะคะและเป็นการทบทวนความรู้ที่เราเรียนมาในภาคเรียนที่1นะคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะข้อใดกล่าวถึงการแก้ปัญหาเชิงตรรกะค่ะการแก้ปัญหาเชิงตรรกะคืออะไรก็คือข้อเท็จจริงนะคะข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงต่างๆนะคะกอไก่เป็นการแก้ปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์ต่างๆมาอ้างอิงเพื่อนำไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาขอไข่เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ต้องอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์คอควายเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้สึกมาตัดสินปัญหางองูเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วค่ะข้อไหนถูกคะนักเรียนเก่งมากค่ะกอไก่ค่ะเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์ต่างๆนะคะหรือข้อเท็จจริงต่างๆมาอ้างอิงเพื่อนำไปสู่วิธีการแก้ปัญหาค่ะจะทำให้เรานะคะได้ผลลัพธ์นะคะถูกต้องและแม่นยำค่ะนักเรียนต่อมาค่ะข้อ2ค่ะปาล์มต้องการไปถึงโรงเรียนให้ทันเวลา 7:30 นนะคะแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง45นาทีดังนั้นปาล์มต้องขึ้นรถเมล์ในเวลาใดเพื่อให้ไปถึงโรงเรียนได้ทันเวลาค่ะนักเรียนต้องขึ้นตั้งแต่เวลากี่โมงคะนักเรียนก็ตั้งนะคะด้วย 7:30 นะคะแล้วนักเรียนก็ลบไป45นาทีค่ะข้อนี้นักเรียนตอบอะไรคะ6:50ค่ะตอบกอไก่ค่ะนักเรียนข้อนี้นะคะใช้ของหลักการของคณิตศาสตร์นะคะมาช่วยในการแก้ไขปัญหาค่ะนักเรียนแต่ทางที่นะคะนักเรียนมาก่อนโรงเรียนเวลามาโรงเรียนก่อนเวลาก็ดีนะคะถ้าเฉียดฉิวเกินไปนะคะถ้าเกิดมันอาจจะมีอุบัติเหตุก็ทำนักเรียนมาสายได้ค่ะต่อมาค่ะข้อ3จากสถานการณ์หนูนี้สามารถเลือกวิธีการเดินทางจากบ้านไปสวนสนุกด้วยวิธีใดได้บ้างเพื่อรับชมการแสดงสัตว์โลกนาหลักให้ทันเวลาเรามาดูค่ะว่ามีสถานการณ์อะไรบ้างนะคะที่เราจะสามารถใช้ในการแก้ปัญหาค่ะขณะนี้เวลา 8:30 นหนูนี้ต้องการเดินทางไปยังสวนสนุกเพื่อรับชมการแสดงของสัตว์โลกนาหลักรอบ 9:00 นตอนนี้ 8:30 นแล้วเราต้องไปดูในเวลา 9:00 นเรามีเวลาเดินทางกี่นาทีคะ30นาทีใช่ไหมคะอ้าว30นาทีตอนนี้การคิดวิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนโดยการเดินทางจากบ้านไปสวนสนุกนะคะหนูนิดสามารถเดินทางได้หลายวิธีและแต่ละวิธีนะคะใช้เวลาที่แตกต่างกันนะคะดังนี้รถยนต์ใช้เวลา45นาทีรถจักรยานยนต์ใช้เวลาเดินทาง30นาทีเรือใช้ระยะเวลาในการเดินทาง20นาทีแล้วก็เดินเท้านะคะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง55นาทีนะตะกี้เราวิเคราะห์แล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเรานะคะออกบ้านนะคะเวลา8:30 นไปถึงให้ทันรอบนะคะต้องใช้เวลา30นาทีนั่นเองก็มาดูตัวเลือกค่ะว่าเราจะไปได้โดยใช้อะไรได้บ้างค่ะเพื่อให้ทันนะคะใน30นาทีมีอะไรคะนักเรียนเก่งมากค่ะมีจักรยานยนต์นะคะหรือรถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็เรือค่ะข้อนี้ตอบงองูค่ะนักเรียนรถจักรยานยนต์และเรือค่ะเพราะว่าใช้เวลานะคะไม่เกิน30นาทีค่ะต่อมาข้อ4ค่ะกระบวนการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความมีลักษณะอย่างไรคะการเขียนโปรแกรมนะคะก็มี2อย่างคือการเขียนแบบข้อความนะคะก็คือการบรรยายการทำงานของโปรแกรมนะคะเรียงลำดับขั้นตอนนะคะจากก่อนนะคะแล้วก็ไล่ลำดับไปถึงหลังการเขียนโปรแกรมนะคะแล้วก็มีอีกแบบนึงก็คือการเขียนโปรแกรมโดยการใช้แผงภาพนะผังภาพนะคะคือใช้สัญลักษณ์ในการมาในการเขียนโปรแกรมนะคะมี2แบบนะคะนักเรียนแต่ตอนนี้เราจะถามด้วยการเขียนข้อการเขียนโปรแกรมด้วยข้อความค่ะมีลักษณะคือกอไก่การเขียนข้อความเพื่ออธิบายรูปภาพและการกระทำขอไข่การเขียนข้อความเพื่ออธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมข้อควายการเขียนข้อความเพื่ออธิบายเรื่องราวที่โรงเรียนและงองูการเขียนข้อความเพื่ออธิบายเรื่องราวในชีวิตตนเองนักเรียนตอบข้ออะไรคะเก่งมากค่ะข้อนี้คือ
การเขียนข้อความเพื่ออธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมค่ะข้อนี้ตอบขอใครคะนักเรียนเพราะว่าการเขียนข้อความนะคะเป็นการออกแบบโปรแกรมโดยใช้อัลกอริทึมค่ะการเรียงลำดับก่อนหลังนะคะในการทำงานค่ะจะทำให้เรานะคะสามารถแก้ปัญหานะคะได้ถูกต้องค่ะนักเรียนต่อมาค่ะข้อ5ค่ะประโยชน์และความสำคัญของการเขียนโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความคืออะไรคะก็ไก่เขียนโปรแกรมช้าลงค่ะเพราะใครเขียนโปรแกรมเก่งขึ้นค่ะข้อควายการเขียนโปรแกรมมีข้อผิดพลาดน้อยลงค่ะส่วนงองูนะคะการเขียนโปรแกรมมีข้อผิดพลาดมากขึ้นค่ะก็ย้อนไปข้อที่แล้วข้อที่4นะคะเป็นต่อเนื่องกันค่ะการสำคัญความสำคัญของการเขียนโปรแกรมด้วยข้อความนะคะเป็นการเขียนลำดับขั้นตอนนะคะตามอัลกอริทึมคือเรียงลำดับก่อนหลังนะคะทำให้เรานะคะมีข้อผิดพลาดน้อยลงนะคะในการเขียนโปรแกรมนะคะข้อที่ตอบข้อควายค่ะนักเรียนคือการเขียนโปรแกรมจะมีข้อผิดพลาดน้อยลงค่ะเป็นไงคะนักเรียน5ข้อแล้วนักเรียนคิดว่าตัวเองถูกหมดไหมเอ่ยต่อไปข้อที่6ค่ะนักเรียนการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะก็ไก่ตรวจสอบว่ามีคำสั่งแบบใดบ้างข้อใครตรวจสอบว่ามีการเขียนแบบใดบ้างข้อควายตรวจสอบว่ามีความสวยงามหรือไม่งองูตรวจสอบโปรแกรมเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถแก้ปัญหาได้นักเรียนก็ลองมาคิดนะคะว่าการที่เราเขียนโปรแกรมนะคะเพื่อที่เราจะแก้ไขปัญหาใช่ไหมคะดังนั้นนะคะการเขียนโปรแกรมนะคะก็ไม่พ้นสำหรับในการแก้ไขใช้ปัญหาค่ะก็คือถ้าเราพบข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะตรวจสอบก็คือสามารถให้แน่ใจว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้ค่ะข้อนี้ตอบงองูค่ะตรวจสอบโปรแกรมเพื่อแน่ใจว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ค่ะต่อมาข้อที่7นะคะข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของข้อมูลสารสนเทศที่ดีข้อมูลสารสนเทศคืออะไรข้อมูลสารสนเทศคือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วนะคะเช่นเอามาทำเป็นกราฟนะคะหรือเอามาบวกลบคูณหารเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่านะคะเครื่องข้อมูลสารสนเทศนะคะสามารถไปใช้ในการตัดสินใจต่างๆนะคะเช่นข้อมูลของนักเรียนจะเห็นไหมคะว่าข้อมูลของที่ออกมานะคะการแพร่ระบาดของไวรัสนะคะของโควิดนะคะถ้าเราเห็นว่ามีผู้คนนะคะที่ได้รับวัคซีนผู้คนที่ได้เสียชีวิตจากวัคซีนนะคะเราก็จะมีการแก้ไขปัญหายังไงของรัฐบาลนะคะก็คือมันเป็นฐานความฐานข้อมูลในการแก้ไขปัญหานะคะดังนั้นคุณสมบัติของข้อมูลที่ดีนะคะจะต้องมีความทันสมัยค่ะความทันสมัยนะคะของข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรนะคะถ้าเป็นข้อมูลนะคะที่ล้าหลังเกินไปนะคะเมื่อเราไปแก้ไขปัญหานะคะมันอาจจะไม่ตรงจุดที่เราจะต้องแก้ไขปัญหานั้นก็ได้นะคะนั้นความทันสมัยของข้อมูลนะคะเป็นความที่ถูกต้องของข้อมูลที่ดีที่สุดค่ะไล่ต่อมาค่ะเพราะว่าเขาถามว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ต่อมาข้อมูลนะคะต้องมีความน่าเชื่อถือค่ะต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะ2นะคะข้อมูลต้องมีความชัดเจนค่ะตรงประเด็นนะคะทำให้เราสามารถใช้ข้อมูลนั้นนะคะในการตัดสินใจได้ดีค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะข้อมูลที่มีภาษาไพเราะค่ะไม่ใช่คุณสมบัติของข้อมูลสารสนเทศที่ดีค่ะนักเรียนข้อ7ตอบงองูค่ะต่อไปค่ะข้อ8ค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างคะข้อมูลนะคะประโยชน์ที่เราได้รับคือกอไก่ทำให้เราเก่งขึ้นขอไข่ทำให้ตัดสินใจผิดพลาดคอควายทำให้ทราบข้อมูลที่แท้จริงงองูเกิดความสนุกและผ่อนคลายเรียนตอบเลยคะประโยชน์ของข้อมูลข้อมูลก็คือข้อเท็จจริงค่ะถ้าเราได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะทำให้เราได้ทราบข้อมูลว่าที่แท้จริงเป็นอย่างไรค่ะอันนี้ข้อ8นะคะก็ตอบคอควายค่ะประโยชน์ของข้อมูลนะคะคือทำให้เราทราบข้อมูลที่แท้จริงค่ะนักเรียนต่อไปค่ะข้อ9ค่ะข้อใดมีลักษณะนะคะเป็นข้อมูลที่ดีค่ะข้อมูลที่ดีลักษณะเป็นยังไงคะนักเรียนกอไก่ค่ะข้อมูลมีความถูกต้องเชื่อถือได้ขอใครข้อมูลทันสมัยแต่ไม่เป็นความจริงขอควายข้อมูลนะคะจากการสัมภาษณ์ผู้ที่รู้ไม่จริงและงองูข้อมูลที่สมบูรณ์แต่ไม่มีแหล่งอ้างอิงค่ะข้อมูลที่ดีลักษณะเป็นยังไงคะนักเรียนจะต้องถูกต้องเชื่อถือได้ทันสมัยนะคะแล้วก็มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือค่ะข้อ9ที่ตอบกอไก่ค่ะนักเรียนข้อมูลที่มีความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือค่ะถึงจะเป็นข้อมูลที่ดีค่ะนักเรียนต่อมาข้อที่10ค่ะการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตทำได้อย่างไรกอไก่ไม่มีการระบุชื่อผู้เขียนบทความหรือผู้ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ขอไข่เนื้อหาบนเว็บไซต์ขัดต่อกฎหมายศีลธรรมและจริยธรรมคอควายไม่สามารถเชื่อมโยงลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่อ้างอิงได้และงองูมีการอ้างอิงหรือระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลคือ1ต้องมาจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้นนะคะในการอ้างอิงข้อมูลนะคะต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะและปรากฏบนเว็บไซต์นะคะบางที่นะคะก็มีการระบุแล้วก็มีลิงก์ไปพอเรากดลิงก์ไปก็ไม่มีข้อมูลงั้นถือว่าก็ยังไม่ใช่เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะดังนั้นนะคะแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมีประโยชน์อย่างไรนะคะก็คือมีประโยชน์คือถ้ามาจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือนะคะข้อมูลที่ได้นะคะก็จะมีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วจะสามารถไปใช้อ้างอิงนะคะในการที่เราไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆด้วยค่ะนักเรียนเป็นไงคะ10ข้อจบแล้วนักเรียนทำได้ไหมเอ่ยคุณเอเห็นคะแนนนะคะบางคนทำได้เต็มเลยนะคะคนที่ทำได้เต็มนะคะอยู่ห้องป.6ทับ2ค่ะแต่อันนี้ป.5ป.5ทำเต็มอยู่ห้องป.5ทับ1ค่ะนักเรียนเก่งมากเลยได้10เลยแล้วก็สอบเป็นที่แรกๆด้วยนะคะให้กำลังใจนะคะนักเรียนตอนนี้เรายังเรียนออนไลน์อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเราสามารถมาเรียนในห้องเรียนได้เมื่อไหร่นะคะเราก็จะได้มาเรียนได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วเรียนจะได้พบเพื่อนๆนะคะได้มาใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ